ให้รู้อยู่กับตัวในขณะฟังเทศไม่จำเป็นต้องส่งจิตออกมาฟังเสียงของท่านมาตั้งจิตให้รู้อยู่กับตัวแล้วกระแสเสียงธรรมจะเข้าไปสัมผัสที่ตรงนั้นยิ่งชัดเจนกว่าที่เราส่งใจออกมาฟังนี่เป็นภาคปฏิบัติการฟังเทศเป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งการปฏิบัติโดยลำพังตนเองจัดเป็นอันดับสองนี่หมายถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตตภาวนาแสดงธรรมให้ผู้ฟังทั้งหลายฟังจึงเป็นภาคปฏิบัติในตัวหรือขณะฟังเทศจิตไม่ได้ส่งไม่มีโอกาสที่จะส่งไปที่อื่นจิตคอยจ่อฟังเสียงธรรมที่ท่านแสดงไปสืบต่อกันไปเรื่อยๆเพลินไปเรื่อยๆจิตก็สงบลงได้ส่วนเราปฏิบัติโดยลำพังเรามันบังคับยากดีไม่ดีไม่รวมไม่สงบได้เลยทางภาคปฏิบัตินี้ถ้าเราเคยชินต่อการฟังแล้วรู้สึกจะทุกครั้งไม่มีพลาดไปได้เลยจิตต้องได้รับความสงบในขณะที่ฟังท่านจึงเรียกว่าฟังเทศน์ด้วยความอย่างน้อยก็ได้ความสงบเย็นใจในขณะฟังและจิตใจมีความผ่องใสผลที่เกิดขึ้นจากการฟังเทศน์ฟังธรรมจึงเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติเพราะการฟังธรรมวันนี้ตรงกับวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่จะไม่กล่าวอะไรมากมายนะเพราะเคยได้พูดมาหลายครั้งแล้วการประสูติก็ดีถ้าพูดก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการตรัสรู้การปรินิพพานและการสั่งสอนศาสนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเริ่มเป็นเอกมาตั้งแต่ขณะประสูติเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ผิดคนธรรมดาทั้งหลายอยู่มากเวลาตรัสรู้ธรรมก็โลกธาตุหวั่นไหวดังท่านแสดงในธรรมจักรกับวัฒนสูตรสวรรค์หกชั้นสะเทือนไปตั้งแต่ภูมิเทวดาแล้วส่งเสียงขึ้นไปถึงจาตุมดาวดึงดาวดึงเรื่อยพวกนี้ส่งต่อกันไปต่อกันไปจนกระทั่งถึงพรหมโลกข่าวคราวที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นความกระเทือนตั้งแต่มนุษย์โลกเราขึ้นไปถึงภูมิเทวดาเทวโลกพรหมโลกในธรรมจักรปวัตนสูตรท่านแสดงว่าอย่างนั้นคือโลกธาตุหวั่นไหวการที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาเป็นศาสดาสอนโลกต้องทรงทุ่มเทพระกำลังความสามารถมาทุกภพทุกชาติหนักมากที่สุดยิ่งกว่าบรรดาสัตว์โลกผู้ที่จะคอยรับอัตธรรมจากท่านเป็นไหนๆความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างต้องมากกว่าสามัญชนเวลาสร้างพระบารมีท่านก็เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยนิสัยโพธิสัตว์โพธิญาณที่จะเป็นศาสดาของโลกต้องเป็นวิสามัญวิสัยเรื่อยมาความอดทนก็มากความภาคเพียรก็มากอะไรมากขึ้นชื่อว่าความดีที่จะเป็นเครื่องชักจูงสัตว์โลกแล้วมากทั้งนั้นจนกระทั่งวาระสุดท้ายก็เต็มไปด้วยทุกข์ในพระองค์พระกายทั้งหมดตลอดพระทัยเต็มไปด้วยกองทุกข์ทั้งหมดด้วยอำนาจแห่งการฝึกฝนทรมานพระองค์ดังที่แสดงแล้วเมื่อเช้านี้
นี่แหละธรรมที่จะเกิดขึ้นในโลกอันจะกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจจึงไม่ใช่เกิดขึ้นอย่างง่ายเราที่มาอุบัติขึ้นในโลกนี้ก็เหมาะสมที่ได้มาเกิดแห่งแดนพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่แท้จริงเป็นสวากขาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ธรรมเบื้องต้นจนมาธรรมสูงสุดวิมุตตินิพพานไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องผู้ปฏิบัติตามธรรมย่อมเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติตามให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงเป็นลำดับลำดาแห่งพระพุทธเจ้าเห็นในพัทธกัปนี้ก็มีพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่จะมาตรัสรู้ในพัทธกัปนี้ตะกุสันโธโกนาคมกัสสโปโคตโมอัยยะเมตยโยนะที่5นี้เป็นองค์ที่4แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามตรัสรู้มาตั้งแต่กับไหนกันใดจำนวนมากน้อยเพียงไรก็ตามก็ตรัสรู้ธรรมซึ่งเป็นของจริงเหมือนกันหมดไม่มีแตกต่างกันเลยแล้วก็แสดงถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะกับเรื่องธรรมเป็นเครื่องแก้กิเลสให้ประชาชนทั้งหลายทราบด้วยธรรมะถึงไม่ใช่มีแต่ของพระพุทธเจ้าพระเราของเราเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเคยมีสืบทอดกันมานับไม่ถ้วนเพราะองค์นี้ผ่านไปแล้วองค์นั้นก็มาตรัสรู้แทนนานๆถึงจะมาตรัสรู้แต่ละองค์ละองค์ระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มีช่องว่างไว้นั้นท่านเรียกว่าพุทธันดรแปลว่าระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นก็ว่างจากศาสนาในพุทธันดรระหว่างพระพุทธเจ้าองค์นี้ได้สิ้นสุดไปแล้วกว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะมาตรัสรู้นี้ก็ว่าไม่มีคำว่าบาปไม่ปรากฏในสัตว์แต่สัตว์ก็โดนแต่บาปทำแต่บาปมากยิ่งกว่าไม่มีศาสนาบอกไว้เลยบุญมีน้อยเพราะไม่รู้ว่าจะทำบุญทำยังไงโลกจึงมืดบอดในขณะนั้นเราได้เกิดมาในท่ามกลางแห่งพระพุทธศาสนานี้เรียกว่าเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วในความเป็นมนุษย์ของเราอิโฉมนุสสปฏิลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นของยากลำบากมากนะคือมนุษย์ที่เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบไม่ใช่มนุษย์สักแต่ร่างเฉยมนุษย์รู้บุญรู้บาปรู้ศีลรู้ธรรมรู้นรกสวรรค์รู้จักการบำเพ็ญคุณงามความดีหรือการละชั่วทำดีนี่เป็นมนุษย์ที่หาได้ยากเป็นร้อยๆคนจะหาถ้าสักคนก็ทั้งยากเนี่ยการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากมนุษย์สมบูรณ์แบบมนุษย์เศษมนุษย์นั้นน่ะมันมีเยอะยิ่งมากขึ้นทุกวันทุกวันจนจะหาโลกอยู่ไม่ได้แล้วสักแต่ว่ามนุษย์จิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีไปหมดดังที่ท่านกล่าวไว้ว่ามนุษย์สาเปโตมนุษย์สาเทวมนุษย์สาเดรัจฉานหนูนี่ร่างกายนั้นเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นยักษ์เป็นผีพอแต่จะกัดจะฉีกผู้อื่นให้รับความเดือดร้อนเสียหายไปอยู่ตลอดเวลาตามนิสัยแห่งความต่ำทรามของตนมีมนุษย์เปรตมนุษย์ผีคือมนุษย์สาติเดชานโนก็คือว่าจิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานไปหมดไม่รู้คำว่าบาปเป็นไงบุญเป็นไงไม่สนใจทั้งนั้นไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาจัดก็ไม่มีทางเชื่อได้เชื่อแต่ตัวเองใครขี้บอกแนวทางผิดถูกจากการใดก็ไม่ยอมเชื่อแต่ตัวเองแล้วก็โดนเอาตั้งแต่กองทุกข์มนุษย์สาเทโว
ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจสูงรักศีลรักธรรมประพฤติปฏิบัติศีลธรรมมีความจงรักภักดีต่ออัตต่อธรรมอยู่เสมอรักในการให้ทานรักในการรักษาศีลพอใจในการเจริญเมตตาภาวนามีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีธรรมเป็นเครื่องอาศัยมีธรรมเป็นชีวิตจิตใจมีธรรมเป็นที่ฝากเป็นฝากตายมีบุญกุศลเป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายนี่เรียกว่ามนุษย์เทโวการเป็นมนุษย์เป็นได้หลายแบบหลายฉบับดังที่กล่าวมานี้จิตขังมัจจานาชีตังแม้ชีวิตร่างกายเมื่อเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วที่จะคงทนถาวรได้อย่างใจหมายนั้นก็หายากบางรายตายเสียตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็มีออกมาแล้วไม่กี่วันกี่ปีกี่เดือนตายไปก็มีแล้วเป็นโรคกระจอกงอกงอนเปียกเสียแข้งเสียขาเสียอวัยวะพิกลพิการต่างๆก็มีชีวิตจิตใจเป็นไปไม่กี่วันตายเสียมีมากเรามีชีวิตจิตใจมาจนกระทั่งถึงวันนี้และทั้งทราบเรื่องบุญเรื่องบาปได้บำเพ็ญคุณงามความดีไว้สมภูมิของเราที่เป็นมนุษย์ได้สืบต่อคุณงามความดีเอาไว้ไม่ให้ขาดสูญและเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับเพราะการบำเพ็ญความดีที่ฉันมาจานชีวิตต่างชีวิตไม่เป็นโมฆะเปล่าจากประโยชน์แต่ชีวิตมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องจากสาด้วยสาระคุณต่างๆคือบุญคือกุศลทิฏฐังสัทธรรมสวนังท่านกล่าวว่าการที่จะได้ฟังเทศคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ก็เป็นของยากเราก็รับนับว่าได้เป็นของง่ายแล้วเกิดมาในท่ามกลางของพระศาสนาและได้ยินอัดยินธรรมอยู่ตลอดเวลาได้ยิ่งทุกวันนี้เทศฟังด้วยปากท่านเทศก็ได้ฟังทางวิทยุก็ได้ฟังทางเทปก็ได้ฟังได้หมดไม่อดไม่อยากเต็มไปด้วยอัดด้วยธรรมเสียงอัดเสียงธรรมเป็นกลายเป็นของง่ายสำหรับคนที่มีวาสนาอิโฉบุทธานังมุปาโภข้อที่4การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นยิ่งเป็นของยากนักอย่างหนาไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายๆเหมือนสัตว์เหมือนปลาความเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเกิดได้ยากพวกเราทั้งหลายไม่ได้พบได้เห็นพระพุทธเจ้าคือพระกายของพระองค์ก็ตามแต่หลักธรรมหลักวินัยที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างใดท่านบอกว่านั่นแหละคือองค์ศาสดาแทนเราตถาคตเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วเราได้กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นพระพุทธรูปก็คือองค์แทนของพระศาสดานั่นแหละธรรมที่ท่านทรงแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมก็เหมือนพระองค์แสดงไว้ด้วยพระโอษฐ์ให้เราได้ยินกังวานอยู่ในหัวใจเราทุกคนศาสดาจึงไม่พลาดจากเราไปที่ไหนในข้อนี้จะพิสูจน์กันได้ทางด้านปฏิบัติจิตตภาวนาในคำว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีนิพพานก็ดีพระพุทธเจ้านิพพานแล้วไปที่ไหนก็ดีหรือสาวกอรหันต์อรหันต์ท่านนิพพานแล้วท่านไปอยู่ในสถานที่เช่นไรหรือท่านขาดสูญไปชิบหายผลตี้ไปเหมือนโลกสมมติที่สมมติกันว่าสิ่งนั้นคิดหายสิ่งนั้นหายสูญไปอย่างนั้นเหนือเราจะคาดคะเนหรือเดาเอาด้วยความสำคัญมั่นหมายของเรานี้เท่าไรก็ไม่เจอไม่พบความจริงเพราะธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ออกมาจากความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติคือค้นคว้าสืบด้วยการปฏิบัติจนสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ประจักษ์พระทัยแล้วสิ่งที่ควรละก็ละเห็นประจักษ์พระทัยเช่นกิเลสตัณหาอาสวะเครื่องทำความรุ่มร้อนเผารนจิตใจพระองค์ก็ทรงทำละได้แล้วด้วยมัชฌิมาปฏิปทาคือทำเป็นเครื่องซักข้อขัดเกลาหรือเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสกิเลสได้หลุดลอยไปแล้วด้วย
หลักธรรมทั้งหลายพระองค์ก็ทรงทราบบรรดากิเลสทั้งหลายก็ทรงทราบการแก้กิเลสได้หลุดลอยออกไปมากน้อยพระองค์ทรงทราบประเดินดับจนกระทั่งกิเลสหมดไปจากพระทัยไม่มีสิ่งใดเหลือเลยเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องปราบปรามพระองค์ก็ทราบเรื่องบาปเรื่องบุญพระองค์ก็ทราบในพระทัยอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนนรกสวรรค์ก็ทรงทราบด้วยพระองค์เพราะเป็นผู้มีปรีชาญาณสามารถฉลาดรู้แม้เคยอุบัติเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอินทร์เป็นพรหมมาตั้งแต่กับไหนการใดก็ตามสามารถพิจารณาด้วยอตีตังสยานย้อนหลังไปได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรอะไรบ้างเรื่อยมาจนถึงชาติปัจจุบันนี่พระองค์ก็ทรงทราบแล้วในพระทัยของพระองค์นอกจากนั้นยังจิตุปาตยานสามารถทราบความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ที่มาเกิดมาจากภพใดแดนใดแต่ก่อนเคยเกิดเป็นสัตว์ชนิดใดจึงได้มาเกิดเป็นสัตว์ชนิดนี้ในขณะนี้และออกจากนี้สัตว์ตัวนี้จะไปเกิดในสถานที่ใดเมื่อตายจากนี้ไปแล้วพระองค์ทรงทราบโดยละเอียดทั่วถึงและสถานที่สัตว์จะไปสงวนกำเนิดอยู่ในที่นั้นๆ นั้นคือที่เช่นไรถึงนรกเนี่ยถ้าเป็นสัตว์บาปทำบาปกรรมไว้มากไว้น้อยนรกมีหลายขั้นหลายภูมิมีหลายหลุมหลายบ่อพระองค์ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงตามอำนาจแห่งกรรมของสัตว์ที่จะพึงไปเสวยในความในสถานที่เป็นทุกข์นั้นนั้นนี่ทรงรู้ทรงเห็นก็จากพระทัยไม่ใช่มาด้นๆเดาๆสั่งสอนโลกเอาเฉยๆทรงรู้มาแล้วด้วยภาคปฏิบัติคือการค้นคว้าคำว่าบุญก็ทรงทราบก็จากภายในพระทัยบุญก็คือความสุขแต่พ่ออย่างยิ่งคือความสุขใจเนื้อปีกออกไปภายนอกแยกขยายไปภายนอกก็มีความสุขเพราะบริษัทบริวารเพราะสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายเป็นความเรียบร้อยสวยงามก็เป็นอำนาจแห่งบุญไปเรื่อยๆโดยลำดับบุญบาปคือความเศร้าหมองหรือความทุกข์ความลำบากความทรมานอันเป็นเหตุอันเป็นผลเกิดขึ้นจากคำว่าบาปพระองค์ก็ทรงรู้คนบาปนี้จะไปเกิดที่ไหนหรือสัตว์บาปนี้จะไปเกิดที่ไหนพบใดจะเกิดอยู่ในสถานที่เช่นไรในบรรดาอบายมุขคือนรก1เปรต1อสุรกาย1สัตว์เดรัจฉาน1ท่านเรียกว่าอบายมุขอบายภูมิภูมิเป็นที่อยู่ของสัตว์ผู้หาความสุขความเจริญไม่ได้นรกนั่น1เปรต2อสุรกาย3สัตว์เดรัจฉาน4นี่คืออบายภูมิสัตว์ก็เห็นอยู่แล้วอย่างชัดเจนอย่างพวกเรานี่ก็พอมองเห็นเราเป็นคนแต่เขาทำไมกลายเป็นสัตว์ก็ได้ถ้ามันมีสิ่งแตกต่างกันเขาก็ต้องเป็นคนเช่นเดียวกับเราเพราะเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันแต่ทำไมรูปร่างลักษณะความรู้ความฉลาดความเป็นไปของเขาจึงเป็นอย่างนั้นจึงได้เรียกเขาว่าสัตว์นั่นคือภูมิของเขาต่ำเป็นไปตามหน้าแห่งกรรมที่เคยทำไว้แล้วมีสูงๆต่ำๆลุ่มๆดอนๆไม่สม่ำเสมอตลอดถึงนรกผู้ที่ไปเกิดในนรกคือสัตว์ประเภทใดไปเกิดในนรกพระองค์ก็ทรงรู้แจ้งแทงตลอดทั่วถึงไปหมดไม่เป็นที่สงสัยจึงได้บอกสถานที่ที่เช่นนั้นเรียกว่านรกนรกแต่ละหลุมละหลุมเป็นขั้นๆตอนๆลงไปสำหรับเป็นสิ่งที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้เสวยทุกข์ตามอำนาจแห่งกรรมหนักเบาของตนท่านก็แสดงไว้แล้วตามหลักความจริงที่มีอยู่ดั้งเดิมสิ่งเหล่านี้เป็นของมีมาดั้งเดิมไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาอุตริปั้นนรกขึ้นมาหลอกสัตว์โลกปั้นบาปขึ้นมาหลอกสัตว์โลกปั้นบุญขึ้นมาหลอกสัตว์โลกปั้นพรหมโลกนิพพานมาหลอกสัตว์โลกเมื่อไหร่ถ้าพระองค์ทรงปั้นอย่างนั้นพระองค์ก็หาสาระไม่ได้จะเป็นศาสดาที่แท้จริงได้ยังไงก็เป็นศาสดาปั้นขึ้น
เป็นศาสดาด้วยความปั้นขึ้นมาปั้นขึ้นมากับปลอมขึ้นมามันก็ไม่ผิดอะไรกันเหมือนเราเอาดินเหนียวมาปั้นรูปหุ่นเป็นวัวเป็นควายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเขาก็เรียกว่าหุ่นนั่นแหละคือของปลอมนี่ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆบริสุทธิ์วิมุตติในพระทัยหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงจริงๆคำสั่งสอนที่ทรงแสดงแก่สัตว์โลกมากน้อยทรงถอดออกมาจากความจริงที่ลงได้รู้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาที่นำออกแสดงแก่สัตว์โลกนั้นทุกประเภทไม่มีอันใดปิดบังลี้ลับในพระทัยพอที่จะอาจอั้นตันใจสั่งสอนโลกไม่ได้ความที่ได้รู้ได้เห็นประจักษ์พระทัยแล้วนั้นนำมาสั่งสอนโลกจึงไม่มีความสะทกสะท้านแสดงตามอัตตามธรรมตามเหตุตามผลตามหลักความจริงทุกแง่ทุกมุมในสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้พระองค์สามารถทรงสั่งสอนได้หมดเพราะทรงรู้ได้หมดนรกก็พูดได้อย่างละเอียดละออมีกี่ขุมกี่บ่อก็ทรงทราบแต่ละหลุมละบ่อนั้นเป็นยังไงเป็นสถานที่รับความทุกข์ความทรมานของสัตว์ที่มีกรรมหนักเบาต่างกันเป็นชั้นๆมีพูดถึงเรื่องอบายภูมินรกเปรตนี่มีถึง12จำพวกจำพวกที่หนาแน่นที่สุดก็ฉีกเนื้อฉีกหนังกันกินเหมือนอาหารเหมือนเป็นอาหารนี่เปรตมีถึง12จำพวกอสุรกายเป็นอีกประเภทหนึ่งย่อนลงมากว่านั้นท่านบอกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่เราก็เห็นอยู่แล้วสัตว์เดรัจฉานที่มองเห็นด้วยตาเนื้อว่าสัตว์เดรัจฉานมีไหมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ใน4ภูมินี้ก็มีภูมิสัตว์เดรัจฉานที่จะพอเป็นสักขีพยานให้เราได้เห็นชัดได้ว่ามีสัตว์เดรัจฉานมีมากมีน้อยเราก็เห็นอยู่แล้วไปที่ไหนก็เจอตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเต็มไปหมดในบ้านก็มีในเรือนของเราก็มีตัวเล็กๆน้อยๆตัวใหญ่ตัวเท่าช้างเท่าม้าตัวเท่าปูเท่าปลาเท่าเป็ดเท่าไก่เท่าเต่าตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเราเห็นหมดมีพระพุทธเจ้าทรงแสดงสิ่งที่มีอยู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานหนึ่งสัตว์เดรัจฉานเราก็เห็นนรกเปรตอสุรกายนั้นถึงเราไม่เห็นก็ตามก็เป็นสักขีพยานได้แล้วว่าท่านแสดงที่เรื่องสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังมีสิ่งที่เป็นวิสัยของตาเนื้อส่วนเป็นวิสัยของจิตจะรู้จะเห็นพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้แล้วเห็นแล้วจึงได้นำมาแสดงแก่โลกนี่พูดถึงอบายบาจภูมินี่ส่วนสูงขึ้นไปตั้งแต่ภูมิมนุษย์เราจนกระทั่งถึงเทวดาก็แสดงเป็นชั้นๆตั้งแต่จาตุมมหาราชิกาจนกระทั่งถึงปรนิมิตวสาวดี6ชั้นแล้วแสดงถึงพรหม16ชั้นมีสุทธาวาส5ชั้นเป็นแดนสุดท้ายแห่งสมมติสุทธาวาส5ชั้นนั่นคืออวิหาอัตตาสุตัสสาตุสีอกนิฐา5ชั้นผู้สำเร็จพระอนาคามีแล้วย่อมก้าวขึ้นไปสู่สุทธาวาส5ชั้นตั้งแต่ขั้นต้นขึ้นไปคืออวิหาแล้วก็เลื่อนไปท่านอัตตปาสุรสาสุรสีพอก้าวเข้าถึงอคนิฐาแล้วก็ก้าวเข้าสู่นิพพานหมดเลยจากพรหมโลกก็ถึงนิพพานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยการค้นคว้าทางภาคปฏิบัติที่จะเป็นสิ่งที่จริงจังแน่นอนทั้งคำสอนพระเจ้าเราก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วทั้งเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติจนสามารถสัมผัสธรรมทั้งหลายหรือสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนี้โดยการปฏิบัติของเราโดยลำดับไปแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่แน่นแฟ้นภายในจิตใจเพราะมากมายไม่มีอันใดที่จะเป็นเครื่องยืนยันได้ยิ่งกว่าการปฏิบัติให้เห็นประจักษ์กับตนเองแล้วก็ยอมพระพุทธเจ้าเองเช่นยกตัวอย่างเช่นมีสิ่งนั้นมีอยู่ในที่นั่น
มีคนมาบอกเล่าเราว่ามีสิ่งนั้นหรือมีสัตว์ประหลาดอยู่ในสถานที่นั้นมีคนแปลกประหลาดอยู่ในสถานที่นั้นเราก็ยังไม่เชื่อได้ดีจนกระทั่งเราไปเห็นด้วยตาของเราแล้วความเชื่อนั้นก็มาเองไม่ทราบจะข้ามกันไปที่ไหนผู้นั้นอ้างก็อ้างถูกต้องตามรูปลักษณะของสัตว์ประเภทนั้นของคนประเภทนั้นเราไปเห็นก็ไปเห็นอย่างนั้นจริงๆไอ้เรื่องความสงสัยก็หายไปนี่ท่านแสดงถึงบาปถึงบุญคุณโทษนรกสวรรค์ก็มาสัมผัสที่ใจด้วยการปฏิบัติของเราเองโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเรื่องบุญกุศลการชำระกิเลสกิเลสค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยไปจิตใจยิ่งมีความสว่างกระจ่างแจ้งมองเห็นทั้งภายนอกภายในไปโดยลำดับไม่ว่าแต่มองเห็นตัวเองนรกก็เห็นสวรรค์ก็เห็นพรหมโลกก็เห็นที่ใจชัดเจนขึ้นที่ใจใจเป็นผู้เห็นใจเป็นผู้รู้แต่เวลานี้ใจกำลังมืดบอดสิ่งใดเห็นก็ตามใจต้องปฏิเสธว่าไม่มีไม่มีไม่มีทั้งนั้นเพราะจิตไม่เห็นความไม่เห็นนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะลบล้างความจริงทั้งหลายที่มีอยู่นั้นได้เลยแต่เป็นธรรมดาของกิเลสย่อมไม่ยอมทำง่ายๆกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันเสมอมาด้วยเหตุนี้กิเลสจึงชักไปทางหนึ่งเพราะมีอยู่ในจิตใจดวงเดียวกันธรรมะก็ลากไปทางหนึ่งกิเลสก็ลากไปทางหนึ่งกิเลสกับธรรมเป็นข้าศึกกันแย่งเอาจิตดวงเดียวซึ่งเป็นสมบัติสองเจ้าของผู้ใดมีอำนาจมากผู้นั้นก็ได้จิตไปครองเป็นสมบัติของตนปกครองจิตดวงนั้นได้ถ้าธรรมมีอำนาจก็สามารถยื้อแย่งเอาจิตนี้มาครองเป็นสมบัติของตนได้ถ้ากิเลสมีอำนาจมากกิเลสก็แย่งเอาจิตดวงนี้ไปครองได้เนี่ยสำข้อสำคัญอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ชำระแก้ไขจิตใจของเราด้วยความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ทานจะเป็นทานอะไรก็ตามซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนที่จะถอดถอนตนให้พ้นจากทุกข์เป็นความดีทั้งนั้นซึ่งเป็นอุปกรณ์ซึ่งกันและกันศีลภาวนาสุดท้ายก็ไปลงภาวนาพิจารณาเห็นกิเลสประเภทต่างๆก็เห็นอยู่กับใจแก้กิเลสประเภทต่างๆด้วยธรรมะที่ทรงสอนไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นเข้าไปแก้จิตใจกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยก็เห็นได้ชัดเจนว่าจิตหลุดลอยไปด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ทราบทั้งเหตุคือด้วยอุบายวิธีนั้นๆกิเลสหลุดลอยไปด้วยอุบายแห่งธรรมวิธีนั้นๆไปโดยลำดับลำดับจิตกล้าเข้าภูมิไหนสมมติว่าก้าวตรงนี้จะไปเกิดที่ไหนก็ทราบชัดๆภายในจิตของตนว่าในขั้นนี้จะต้องเคยเกี่ยวข้องกับสวรรค์ชั้นนั้นๆจิตในภูมินี้เหมาะสมกับสวรรค์ชั้นนั้นๆเป็นสิ่งที่พาดพิงกันอยู่ภายในจิตไม่ให้มีความสงสัยและจิตก้าวจากนี้ไปเกี่ยวกับเรื่องพรหมก็ทราบภายในจิตใจของตนโดยลำดับจนกระทั่งถึงพรหมโลก5ชั้นสุดท้ายได้แก่สุทธาวาสจิตก็ทราบได้ชัดเจนโดยลำดับจนกระทั่งก้าวจากชั้นสุทธาวาสซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายแห่งพรหมโลกก้าวเข้าสู่นิพพานด้วยความสิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงเพราะอำนาจแห่งมหาสติมหาปัญญาเป็นผู้กำจัดปราบปรามกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจนิพพานก็เด่นอยู่ภายในจิตของผู้นั้นไม่ต้องถามใครทีนี้เชื่อพระพุทธเจ้าซึ่งแต่ก่อนเคยเชื่อตามความคาดความหมายเชื่อมากเชื่อน้อยพอการประพฤติปฏิบัติได้สัมผัสกับอัตธรรมซึ่งเป็นความจริงตามหลักที่พระองค์ท่านทรงค้นคว้าทรงปฏิบัติทรงสัมผัสมาอย่างไรเราผู้ปฏิบัติก็ได้สัมผัสตามความจริงนั้นไปโดยลำดับเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็ยอมรับไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางจิตก็ยิ่งทราบได้อย่างชัดเจนและยอมรับความจริงจากพระพุทธเจ้า 100%
หาที่ดินนิดหนึ่งไม่มีเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ในสถานที่ใดว่าปรินิพพานไปแล้วไปอยู่ที่ไหนพอจิตดวงที่บริสุทธิ์เวลานี้อยู่ที่ไหนจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันเทียบจิตตรงนี้กับจิตตรงนั้นเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็หาทางที่ค้านกันไม่ได้เมื่อความจริงต่อความจริงได้ลงถึงกันแล้วนั้นความปลอมทั้งหลายความสงสัยทั้งมวลก็ไม่มีเพราะเหตุนั้นบรรดาท่านผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมทั้งหลายตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยภาคปฏิบัติย่อมจะเป็นผู้ยอมรับความจริงจากพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมไม่มีอันใดที่จะขัดแย้งเลยดูสถานที่ใดก็เหมือนอยู่กับองค์ศาสดากับสาวกทั้งหลายเพราะธรรมประเภทธรรมโมปรีโปคือธรรมเป็นจิตจิตเป็นธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันหมดนี่การพิสูจน์เรื่องความจริงที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้นพิสูจน์เรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์พรหมโลกจนกระทั่งนิพพานต้องพิสูจน์ทางหลักปฏิบัติการที่เราเรียนมาจะได้มากน้อยเพียงไรนั่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นความจำไม่ใช่ความจริงที่จะเป็นการตัดความสงสัยที่มีอยู่เสียได้การตัดความสงสัยที่มีอยู่เสียได้นั้นด้วยการประพฤติปฏิบัติได้รู้จริงเห็นจริงตามทำเป็นขั้นๆ ขึ้นไปจนกระทั่งถึงเห็นจริงเต็มส่วนก็ตัดความสงสัยได้โดยประการทั้งปวงอยู่ที่ไหนก็เต็มตัวในความบริสุทธิ์ใจในความพอกับธรรมทั้งหลายหรือพอในสิ่งทั้งปวงจะเรียกว่าเราถึงเมืองพอแล้วก็ไม่ผิดนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าฝ่ายเหตุไม่ว่าฝ่ายผลอยู่กับตัวเราทุกคนไม่อยู่กับการกับสถานที่ที่ใดมรรคผลนิพพานก็มาอยู่บนฟ้าอากาศไม่อยู่กับวันนั้นเดือนนี้สถานที่นั้นที่นี่ที่ไหนแต่อยู่กับใจของผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนานไปสักเพียงไรก็ตามนั้นเป็นเพียงธาตุเพียงขันธ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งเป็นเหมือนกับโลกทั่วๆไปแต่ความจริงนั้นย่อมไม่หนีจากความจริงไม่เคลื่อนคลาดไปที่ไหนก็คือความจริงเคยจริงอยู่ชั้นใดก็จริงอยู่ชั้นนั้นเป็นบาปเคยมีก็มีอยู่ชั้นนั้นถ้าไม่แก้บาปออกด้วยการประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสหรือบาปธรรมทั้งหลายมันก็มีอยู่เช่นนั้นเมื่อแก้เมื่อไรแล้วการแก้ก็เป็นความจริงอันสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็หลุดลอยออกไปเหมือนกับเราไปทำงานทำการตัวสกปรกมอกมอมมาอาบน้ำชำระกายก็สะอาดไปได้โดยไม่ต้องเลือกการสถานที่ขอได้น้ำที่สะอาดมาชะล้างเท่านั้นก็สะอาดไปหมดทำเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดสำหรับชำระกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่สกปรกโสมมที่สุดไม่มีอันใดที่จะสกปรกยิ่งกว่ากิเลสแต่จะสะอาดจิตใจจะสะอาดได้ด้วยน้ำคืออัตถังเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นั่นตรัสรู้ของจริงอย่างนี้บาปก็รู้ชัดด้วยการปฏิบัติบุญก็รู้ชัดด้วยการปฏิบัตินรกสวรรค์นิพพานก็รู้ชัดด้วยการปฏิบัติจึงนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วมาสั่งสอนโลกได้อย่างองอาจกระหายสะเทือนสะท้านไปถึงโลกทั้งสามไม่มีใครที่จะเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสัทธาเทวมนุษย์สาหนังพระพุทธเจ้าไม่เพียงเกิดเป็นศาสดาเป็นครูสอนของมนุษย์เท่านั้นยังสามารถเป็นครูของเทวดาทั้งหลายอีกด้วยเทวดามีกี่ชั้นตั้งแต่พรหมโลกลงมาด้วนแล้วตั้งแต่เราเรียกพวกเทพนั้นสามารถสั่งสอนได้หมดยอมตัวเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ตถาคตทั้งนั้นไม่มีใครที่จะแข่งดีกับพระพุทธเจ้าได้เลยนั่นก็เพราะความสามารถความฉลาดรู้แหลมคม
เหนือตับทั้งหลายโลกทั้งหลายโลกจึงต้องยอมกราบไหว้บูชาบรรดาสาวกอรหันต์แต่ก่อนท่านก็มีกิเลสเหมือนกันกับพวกเรานี่แหละแต่พยายามดัดแปลงแก้ไขทำละสะสางทุกที่ทุกวันทุกเวลาเวลาไม่หยุดไม่ถอยจิตใจที่เคยขุ่นมัวมั่วสุมด้วยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายก็กลายเป็นจิตใจที่สะอาดขึ้นมาสะอาดขึ้นมากลายเป็นจิตที่มีคุณค่าขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องชำระจนกระทั่งถึงเป็นจิตที่มีคุณค่ามหาศาลลังเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่เป็นฝันใจอยู่ทุกวันนี้ว่าสังฆังขนังคัจฉามิทีนี้พระพุทธเจ้าก็ดีพระสงฆ์สาวกก็ดีพระธรรมก็ดีเมื่อเราจะกล่าวตามสมมุติแล้วท่านว่าพระพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งพระธรรมเป็นอันหนึ่งพระสงฆ์เป็นอันหนึ่งแยกออกในโดยทางสมมุติตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าพุทโธธัมโมสังโฆจาตินานาห้นตัมปิวัตถุโตพระพุทธเจ้าแม้จะต่างกันโดยลักษณะที่ถือว่าเป็นวัตถุก็ตามอัญญมัญญาวิโยกาวะเอกีภูตัมปนัตถโตแต่เป็นธรรมที่อาศัยซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมพระธรรมอันพระสงฆ์ทรงไว้และพระสงฆ์ก็เป็นสาวกของพระผู้มีพระเจ้าอันนี้แยกออกเป็นอาการแต่เมื่อจิตดวงใดก็ตามได้กล้าเข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วย่อมเป็นธรรมทั้งแท่งเพราะฉะนั้นจิตพระพุทธเจ้าก็ดีจิตพระสาวกก็ดีจึงเป็นเหมือนว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นธรรมทั้งแท่งด้วยกันรวมแล้วเป็นอันหนึ่งเอกีภูตัมปนัตถโตเป็นหนึ่งเท่านั้นโดยความจริงแล้วด้วยเหตุนี้เองพูดก้าวเข้าถึงจิตที่บริสุทธิ์พุทธะเมื่อไรจึงเป็นเหมือนเข้าถึงพระพุทธเจ้าเต็มองค์เมื่อนั้นพระพุทธเจ้ากับจิตดวงบริสุทธิ์ของผู้นั้นย่อมไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยไม่มีการแยกกันด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ได้บรรลุธรรมถึงขั้นนี้แล้วจึงไม่วิตกวิจารณ์ถึงพระพุทธเจ้าว่าปรินิพพานไปนานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่กี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานไปนับเป็นจำนวนแสนแสนล้านล้านองค์นั้นก็ไม่มีปัญหาโดยประการทั้งปวงเพราะเป็นเหมือนกันกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์ซึ่งเราก็ทรงอยู่ยานี้รู้อยู่เวลานี้เห็นอยู่เวลานี้ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันไปเลยความหายสงสัยของพระอรหันต์ดับหายไปโดยสิ้นเชิงระหว่างพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีอะไรเป็นข้อข้องใจซึ่งกันและกันใครจะบรรลุธรรมขึ้นในขณะนี้ถึงขั้นภูมิอรหันต์ก็ตามจะทราบเรื่องความเป็นของพระพุทธเจ้าหรือปรินิพพานแต่แล้วที่ไหนที่ไหนจะทราบในขณะนั้นทันทีหายสงสัยไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยนี่คือการประพฤติปฏิบัติธรรมะจึงเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่มีสมัยไม่มีสถานที่ไม่มีสิ่งใดมาบังคับบัญชาหรือกีดกันของห้ามให้บรรลุมรรคผลนิพพานสำหรับผู้มีความจงรักภักดีประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมท่านอยู่จะต้องได้รับผลเป็นที่พึงพอใจอยู่เสมอไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำที่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วอันนั้นเป็นเรื่องของศาสดาท่านผ่านไปของท่านตามเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ซึ่งเป็นโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันกับพวกเราท่านๆแต่ธรรมของจริงย่อมเป็นสภาพที่คงเส้นคงวาสม่ำเสมอวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านตรัสรู้อย่างนี้แล้วการปรินิพพานนี้จะกล่าวถึงเรื่องปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพอเป็นข้อคิดให้พวกเราทั้งหลายได้หายสงสัยบ้างในบางแง่ซึ่งอาจมีอยู่ได้ด้วยกันเช่นเวลาท่านจะปรินิพพานท่านเริ่มเสด็จเข้าฌานนะคำว่าฌานนั้นมี4อรูปฌานมี4อรูปฌานมี4พอเริ่มจะเข้าสู่นิพพานแล้วทรงเริ่มเข้าฌานจิตถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละทรงแสดงความเคลื่อนไหวเป็นสมมุติขึ้นมาในแง่นี้ฌาน4ปฐมฌานท่านว่ามีวิตกวิจารณ์ปีติสุเอกคตาแล้วทุติยฌานเลื่อยไปตติยฌานจตุตถฌานถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั้นก้าวเข้าสู่ฌาน4นี้เป็นขั้น1ขั้น2ขั้น3ไปโดยลำดับนั้นแล้วก็ก้าวจากรูปฌาน4
ดังที่กล่าวนี้แล้วเข้าสู่อรูปฌาน4คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินตัญญายตนะเมสัญญานาสัญญาตนะนี่เรียกว่ารูปอรูปฌาน4พอก้าวจากอรูปฌาน4นี้แล้วก้าวเสด็จเข้าสู่สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติดับสัญญาเวทนาโดยประการทั้งปวงเหลืออยู่พระจิตที่บริสุทธิ์ทรงยับยั้งอยู่ในสถานที่นั้นชั่วการชั่วขณะอันนี้ในขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังเสด็จเข้าสู่ฌานนั้นๆอยู่นั้นบรรดาพระสงฆ์สาวกซึ่งมีจำนวนมากแต่ความสามารถฉลาดรู้ตามอุปนิสัยนั้นมีต่างกันสิ่งที่ไม่ต่างกันก็คือความเป็นพระอรหันต์คือบริสุทธิ์ล้วนๆภายในจิตใจแต่ความสามารถฉลาดรู้ตามนิสัยวาสนาของแต่ละท่านนั้นมีต่างกันเช่นพระอนุรุทธะเป็นผู้สามารถฉลาดว่องไวที่สุดในเรื่องปรจิตตวิชาคือสามารถรู้วาระจิตของคนอื่นของผู้ใดก็ตามแม้แต่พระวาระจิตของพระพุทธเจ้าพระจิตของพระพุทธเจ้าพระอนุทะก็รู้เราจะเห็นได้ชัดเจนก็ตอนที่พระองค์เสด็จเข้าสู่สัญญาเวทยิตนิโรธทรงประทับยับยั้งอยู่นั้นชั่วขณะพระสงฆ์ทั้งหลายมีความสงสัยแล้วถามขึ้นมาว่าถามนี่ถามพระอนุทะอนุทะเพราะใครๆก็ทราบในสมัยนั้นไม่ว่าพระสงฆ์องค์ใดก็ทราบว่าพระอนุทะนั้นเป็นเอตระคะคือเลิศในการรู้วาระจิตของคนอื่นรู้จิตของคนอื่นไม่มีใครเกินหน้าพระอนุทะไปได้เพราะฉะนั้นพระสงฆ์สาวกที่เฝ้าการปรินิพพานของพระเจ้าอยู่ในขณะนั้นจึงถามพระอนุทะว่าขณะนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหรือนะท่านก็ตอบว่ายังเวลานี้กำลังประทับอยู่ในสัญญาเวทยิตนิโรธนะเราฟังสินี่แหละจิตที่บริสุทธิ์ถ้าว่าจิตที่บริสุทธิ์นั้นสูญไปพระอนุทะรู้ได้อย่างไรว่าเวลานี้กำลังก้าวเข้าถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั้นกำลังก้าวเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานแล้วขึ้นไปอากาสัญญายตนะวิญญาณตนะอาจินตัญญายตนะเนรัญญายตนะจนกระทั่งก้าวเข้าสู่สัญญาวิสัยเอทัยไตรโลกถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองก้าวไปตามขั้นแห่งสมมุตินี้แห่งสมมุตินี้มีอยู่ถึง9ขั้นด้วยกันขั้น1 4ขั้นแรกก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌาน4ขั้นหลังก็คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอจินตัญญายตนะเนสัญญานาสัญญานาสัญญายตนะ9ที่9 9ที่9ก็คือสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติพอถึงนั้นแล้วสมมุตินี้สุดขีดเพียงเท่านั้นพระองค์ก็ย้อนพระจิตลงมาโดยลำดับพระอนนท์ก็บอกบรรดาพระสงฆ์ที่นั่งดูการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างกระหายในขณะนั้นว่าเวลานี้พระจิตของพระองค์กำลังถอยเสด็จถอยลงมาถอยลงมาตามลำดับฌานเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปฐมฌานและออกจากปฐมฌานกลายเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาพระอนุทะบอกโดยลำดับลำดับจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ปฐมฌานอีกเนื้อพอถึงจตุตถฌานแล้วก้าวผ่านจตุตถฌานออกไปโดยไม่ต้องเสด็จไปอรูปฌาน4ก็ไม่ไปรูปฌาน4นี้ก็ไม่ย้อนกลับมาปรินิพพานเสียในระหว่างกลางแห่งรูปฌานและอรูปฌานซึ่งเป็นสมมุติทั้ง2ด้านนี้ต่อกันหลังจากนั้นแล้วพระอนุทะก็ไม่มีสมมุติอันใดที่จะมาพูดให้สาวกฟังทั้งที่พระอนุทะไม่มีข้อสงสัยในการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเลยนี่แหละเป็นหลักสำคัญอยู่ที่ตรงนี้เราพอที่จะสังเกตได้ว่าถ้าจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั้นผู้ที่มีความสามารถดังพระอนุทะยังสามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่าเวลานี้ถ้าจิตกำลังก้าวไปตามขั้นสมมุติขั้นนั้นขั้นนั้นขั้นนั้นฌานนั้นฌานนั้นประเดิมดับจนกระทั่งถึงก้าวออกจากขันธ์ทั้งหมดหรือออกจากฌานทั้งหมดแล้วเข้าสู่นิพพาน
ดังนั้นแล้วไม่มีสิ่งพาดพิงท่านุทะไม่สามารถที่จะนำมาพูดได้คือไม่มีสิ่งพาดพิงแต่ก่อนมีปฐมฌานเป็นต้นเป็นสิ่งพาดพิงจึงพอพูดได้ว่าถ้าจิตได้ก้าวเข้าฌานนั้นฌานนั้นฌานนั้นผ่านไปฌานนั้นฌานนั้นผู้ผ่านนั้นแลคือพระจิตคือจิตที่บริสุทธิ์ผ่านไปฌานนั้นฌานนั้นจนกระทั่งถึงสัญญาเวทไตรนิโรธนั่นไม่มีผู้ผ่านพูดได้อย่างไรผู้ผ่านก็คือผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์ถ้าสูญสิ้นไปแล้วผ่านได้อย่างไรเอาอะไรมาผ่านเนี่ยก็คือไม่สูญนั่นเองแต่เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทีนี้พอก้าวออกจากสมมุติทั้งรูปฌานอรูปฌานโดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมาพาดถึงสมมุติใดๆเข้าไม่ถึงไม่เกี่ยว